วัสดีครับนี่คือ Insights News ใหม่ดาวิกาโพสต์ถึงตั้มสมายชี้ชัดเรื่องนี้ปัญหาจริงๆคือใครสืบเนื่องจากประเด็นที่ว่าสมายเดอะสตาร์หรือสมายภรดาทิตะวชิระเล่าแผลในใจทำรายงานให้ดาราคนหนึ่งสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยงานนี้ทำเอานางเอกสาวชื่อดังใหม่ดาวิกาถูกโยงจนได้จนกระทั่งมีการยืนยันชัดว่าไม่ใช่สาวใหม่อย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดกันแน่นอนโดยล่าสุดสาวใหม่ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง X แอคเคาท์ตัวเอง @davikah บอกว่าน้องตั้มและน้องสมายเป็นน้องที่น่ารักเราเคยเล่นหนังเรื่องเดียวกันพี่ดีใจมากที่พี่ได้รู้จักน้องคู่นี้พอเกิดเรื่องในรายการขึ้นน้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยออกมาปกป้องพี่ใหม่สุดๆขอบคุณน้องทั้งคู่มากแต่ต่อไปนี้น้องไม่ต้องออกมาแก้หรือถ่ายคลิปขอโทษพี่นะเพราะน้องบอกว่าให้ทำคลิปใหม่เรื่องนี้ปัญหาจริงๆคือชาวเน็ตบางคนต่างหากที่พยายามใบ้ให้เป็นใหม่และอยากให้ใหม่เป็นคนผิดรักน้องทั้งคู่เสมอและพี่จะซัพพอร์ตน้องตลอดไป #smileparadaใหม่ดาวิกาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ